ในครั้งสมัยพุทธกาลมีพระสาวกบางท่านฟังธรรมเทศนาแล้วบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลและมีพระสาวกมากมายบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานแล้วบรรลุธรรมมีปัญญาบารมีเต็มเปี่ยมรู้แจ้งในอริยสัจธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะเข้าใจหลักธรรมในอริยสัจ4จึงกำหนดรู้ทุกขสัจแล้วบรรลุธรรมในขณะฟังธรรมจบรู้แจ้งแทงตลอดทำให้เข้าใจรู้แจ่มแจ้งในเรื่องหลักความจริงของชีวิตอันตกอยู่ในกฎแห่งพระไตรลักษณ์พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่มากด้วยอริยสัจเพราะสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ไม่ได้บอกยังมีอีกมากมายดังพระดำรัสที่ศรีสปาวันไว้ว่าพระธรรมที่ทรงรู้มีมากมายเปรียบดังใบไม้ประดู่ลายในป่าใหญ่แต่ไม่ได้ตัดบอกภิกษุทั้งหลายทรงแสดงเฉพาะนี่ทุกข์นี่ทุกข์สมุทัยนี่ทุกขนิโรธและนี่ทุกขนิโรคามินีปฏิปทาในพระพุทธศาสนานั้นบุคคลผู้ที่จะบรรลุสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งในจำนวน4จำพวกคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์โดยแบ่งประเภทออกตามมรรคผลของแต่ละท่านที่ได้ประหารสังโยชน์ด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่ออบรมจิตและพัฒนาปัญญาชื่อว่าได้ทำตามคำสั่งสอนธรรมของพระองค์จักทำที่สุดแห่งทุกทั้งปวงได้โดยมีพระยสะเถระเป็นพระอรหันต์สาวกผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์และช่วยในการเผยแผ่ประกาศพระพุทธศาสนาซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาการบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของพระยสะเถระพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาพระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจตลอดระยะเวลา45พรรษาในพรรษาที่1พระองค์ทรงเสด็จจำพรรษาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพร้อมด้วยพระปัจจวัคคีย์ขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ณที่นั่นเดิมพระยสะเถระเกิดในเมืองพาราณสีมีชื่อว่ายัสสกุลบุตรท่านมีฐานะอยู่ในตระกูลเศรษฐีสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองเป็นผู้มีความสุขมาแต่กำเนิดสมัยหนึ่งในค่ำคืนหนึ่งของฤดูฝนยัสสกุลบุตรตื่นขึ้นมาได้เห็นพวกสตรีบริวารกำลังนอนหลับอยู่มีอาการต่างๆเช่นบางนางบางก็น้ำลายไหลปรากฏเป็นเหมือนซากศพที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้ายัสสกุลบุตรได้เห็นโทษแห่งกามคุณอย่างนี้จิตก็เกิดความเบื่อหน่ายจึงเปล่งอุทานว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วท่านได้เดินออกจากเรือนมุ่งหน้าไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันในเวลาขณะใกล้รุ่งอรุณพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จจงกรมอยู่พระองค์ทรงสดับเสียงเปล่งอุทานของยัสสกุลบุตรดังมาแต่ไกลจึงตรัสตอบว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องจงมาที่นี่เถิดตถาคตจะแสดงธรรมให้เธอฟังยัสสกุลบุตรได้ฟังพระพุทธดำรัสแล้วเข้าไปเฝ้าถวายอภิวาทพระบาทของพระองค์แล้วนั่งลงในที่สมควรแก่ตนครั้งแล้วพระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอนุปุพพิกถาธรรมเทศนาที่แสดงเนื้อความลุ่มลึกไปโดยตามลำดับและทรงแสดงธรรมเทศนาต่อไปอีกที่เรียกว่าสามุกกังสิกธรรมพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเองคืออริยสัจ4เป็นธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ด้วยพระองค์เองทรงเห็นด้วยสยัมภูยานและในที่สุดพระยสะเถระก็ได้บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์การสั่งสมบารมีและปฏิปทาในการปฏิบัติธรรมของพระยสะเถระเป็นผู้ที่น่าเลื่อมใสเป็นผู้ที่มีความรู้แจ่มแจ้งในพระธรรมเทศนาทำอันทำให้เป็นผู้ที่ไม่มีความอหังการคือทิฏฐิที่มีความถือตัวถือตนเองสำคัญคือความเย่อหยิ่งและความถือตัวความถือว่าเป็นของเราเป็นต้น
พระพระพุทธพจน์ทั้งหมดย่อมหยั่งลงสู่อริยสัจ4ซึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนโดยเป็นอุบายในการปรับพื้นฐานจิตให้เกิดความสงบก่อนท่านเป็นพระอสีติมหาสาวกรูปหนึ่งใน80องค์ที่มีจริยวัตรอันน่าเลื่อมใสพระธรรมเทศนาที่เคยได้รับคำสั่งสอนแนะนำจากพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังเป็นยสกุลบุตรในเรื่องอนุปปภิกถาและสามุกกังสิกถาคืออริยสัจ4ว่าหลักธรรมนั้นมีความสำคัญมีหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมอย่างไรบ้างแม้ท่านจะไม่มีตำแหน่งอันเลิศแต่ก็เป็นพระมหาสาวกผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยประกาศพระพุทธศาสนาในครั้งตอนปฐมโพธิกาลที่มีความสามารถมากทั้งยังเป็นเหตุจูงใจสหายของท่านอีก54คนให้เข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสจึงนับว่าท่านมีชีวประวัติการบำเพ็ญบารมีที่น่าศึกษาซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกจึงเป็นการยากยิ่งจะหาหนังสือตำราที่เกี่ยวข้องกับพระยศเถระที่มีการรวบรวมเนื้อหาชีวประวัติแนวทางปฏิปทาในการปฏิบัติธรรมให้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นจึงทำให้เกิดปัญหาแก่ผู้วิจัยที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมตลอดจนสามารถทำความเข้าใจให้ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาด้วยเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของพระยสะเถระเพื่อให้ทราบถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีหลักการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทอย่างไรซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาหลักฐานจากพระไตรปิฎกอรรถกถาหนังสือตำราวิชาการต่างๆในส่วนที่เป็นชีวประวัติของพระยสะเถระทั้งในด้านการสั่งสมหรือการบำเพ็ญบารมีหลักธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยเกื้อหนุนต่อการบรรลุธรรมรวมทั้งปฏิปทาของการปฏิบัติธรรมในการเจริญสมถภาวนาและการเจริญวิปัสสนาเป็นเหตุให้บรรลุธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพื่อเป็นแนวทางการศึกษานำมาพัฒนาตนและผู้ที่สนใจสืบไปพระยสะเถระเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในพระอสีติมหาสาวกที่มีจริยวัตรอันน่าเลื่อมใสถึงแม้พระองค์จะไม่ได้ทรงสถาปนาท่านไว้ในตำแหน่งเอตัคคะใดๆก็ตามจากตัวอย่างที่พระพุทธองค์ทรงสอนจะพบว่าทรงมุ่งประโยชน์สูงสุดในการสอนแม้ระยะทางจะไกลกันดารหรือต้องใช้ระยะเวลาในการสอนก็ตามส่วนวิธีที่ทรงใช้สอนพระยสะเถระนั้นพระองค์ใช้พุทธวิธีในการสอนในเรื่องหลักอนุปปภิกถาคือการบรรยายเป็นหลักในเรื่องทานอานิสงส์ของท่านเป็นต้นแล้วสอนหลักธรรมลึกไปโดยลำดับเป็นการสอนจากเรื่องที่ง่ายไปหาเรื่องที่ยากพระองค์ทรงสอนจากสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมไปหานามธรรมเพื่อชำระจิตใจพร้อมที่จะบรรลุคุณธรรมพิเศษในเรื่องสามุกกังสิกธรรมคืออริยสัจ4พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนมีทุกข์ทั้งนั้นดังนั้นในปัจจุบันนี้สามารถเอาปฏิปทาหรือแนวทางการปฏิบัติของพระยสะเถระเป็นตัวอย่างจึงกล่าวได้ว่าท่านเป็นแบบอย่างอันดีงามในการบำเพ็ญไตรสิกขาได้สมบูรณ์ในทุกๆด้านต่อมาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วขออุปสมบทเป็นพระภิกษุสาวกองค์ที่6ของพระพุทธเจ้าท่านจึงเป็นผู้ที่มีความสามารถมากท่านหนึ่งผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณวิเศษทุกประการเป็นพระสาวกรุ่นแรกผู้ที่เป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเผยแผ่ประกาศพระพุทธศาสนาในครั้งปฐมโพธิกาลและเป็นผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นเหตุจูงใจสหายของท่านอีก54คนให้เข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสผู้ที่สนใจควรจะศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของหลักธรรมสำคัญเพื่อการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกที่ได้จากแหล่งต่างๆเพื่อจะได้เปรียบเทียบทราบว่าข้อมูลตรงกันหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างและเพื่อที่จะได้รับทราบคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านพระไตรปิฎกเป็นผู้ตรวจสอบแก้ไขเป็นแหล่งของฐานข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าและนำมาประยุกต์ใช้การนำผลของการวิจัยนี้ไปใช้คือเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมคุณสมบัติที่โดดเด่นของพระยศเถระในเรื่องความเป็นผู้มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าเรื่องหลักธรรมในอนุปปภิกถาและอริยสัจ4หลักธรรมสำคัญทั้งหมดนี้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือสมาชิกในครอบครัวที่ทำงานหน่วยงานสถานที่ศึกษาหากนำองค์ธรรมเหล่านี้ประยุกต์ใช้อีกประการหนึ่งหากได้มีการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาควบคู่กันไปก็จะทำให้เกิดการพัฒนาญาณปัญญาปฏิบัติตามแนวทางสติปัฏฐาน4หรือข้อปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8เป็นการพัฒนาศักยภาพตนจนสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล